คุกกิ้งกูรูของเราก็ต้องอยู่กับกูรูใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะข้างๆนานาตรงนี้เป็นกูรูมือฉมังเลยชื่อเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะครับสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เชฟบอกนะว่าอินสปิเรชันมันมาจากบูยาแบสบูยาแบสเนี่ยคืออะไรก็เป็นความหมายคือซีฟู้ดของฝรั่งเศสก็เอามาทำเป็นสตูสีออกจะเป็นสีเหลืองๆของในต้นฉบับนะแต่นี่เราจะเอาเป็นพริกแกงของเราทำเป็นแกงส้มเชฟบอกว่าเชฟเปลี่ยนเป็นไทยบูยาแบสจากเดิมแกงส้มเนี่ยมันจะข้นจากพวกกุ้งพวกปลาถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะข้นจากผักทำเป็นแกงส้มโอ้มาทำเป็นแกงส้มค่ะคุณค่ะวันนี้เมนูของเชฟชื่อว่าแกงส้มน้ำข้นกับผักทอดกรอบเจ้าผักทอดกรอบตัวนี้เนี่ยนะเชฟจะเอาผักไปทอดแล้วไปทำถึง2เมนูมาดูเมนูแรกกันก่อนดีกว่าการจะทอดของให้ของกรอบนานไม่อมน้ำมันเนี่ยนะคะน้ำมันสำคัญมากคุณลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมันปาล์มนะคะเหมาะมากๆกับการทอดค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะทอดง่ายควันน้อยกรอบนานที่สุดนะถ้าคุณจะทอดของให้กรอบคุณลองเลือกใช้เหมือนพวกเรานะคะเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณขาคุณไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนแป้งในนี้เขาเหมาะมากๆกับการทอดกรอบแล้วคงที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมัน1ซองของเราเนี่ยนะคะใส่น้ำเย็นจัดๆ210มลถ้าคุณอยากได้ข้นขึ้นลดน้ำอยากได้เหลวลงเพิ่มน้ำวันนี้ผักที่คุณเชฟเตรียมมาเนี่ยมีผักไทยๆอย่างชะอมด้วยหนูตกใจมากนะ ชะอมมามาชุบแป้งทอดเนี่ยหนูคิดภาพออกว่ามันน่าจะอร่อยแต่หนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราเอาชะอมมาชุบแป้งทอดได้นี่นาเชฟยอดเลยก็มันโดนความร้อนจากที่เราทอดไข่ใช่ไหมเรายังทานได้ก็คิดว่ามาทอดกรอบมันก็น่าจะทานได้เหมือนกันคือหนูอ่ะชอบทานชะอมชอบทำกระถินมากนะแต่ว่าหนูไม่เคยทานชะอมชุบแป้งทอดเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆวันนี้ผักที่เราเตรียมมานะเชฟจะแบ่งเป็น2เมนูเพราะฉะนั้นหน้าผักของเชฟจะหั่น2แบบใช่ไหมคะครับเราจะมีถั่วฝักยาวชะอมดอกกระหล่ำแครอทจะมีทั้งหั่นแผ่นมีทั้งหั่นเส้นใช้เท้าและดอกกระหล่ำหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่าสังเกตยังไงว่าน้ำมันร้อนแล้วค่ะคือมันจะมี2วิธีอาจจะใช้ไม้มันก็เป็นตะเกียบอะไรเนี่ยแตงลงไปก็จะมีเหมือนกับความร้อนขึ้นมาอันนั้นเราสังเกตได้ง่ายแต่ถ้าเรามองอันนี้คือเราก็จะเห็นฟันอาจจะมากไปหรือน้อยไปนี่เราไม่รู้เราก็อาจจะมีวัตถุดิบอาจจะเป็นน้ำคือลักษณะนิดเดียวจุ่มแป้งนี่แหละคุณขาหรือเราอาจจะเสียสละ1ชิ้นหรือจะเอาผักที่ไม่สวยที่ว่าหั่นมาแล้วอาจจะใส่ลงไปก็คือดูความร้อนอันนี้เราไม่ใช้เราก็อาจจะอ๋อเราไม่ใช้อย่างนี้ได้ไหมได้ฮะเริ่มแล้วนะเริ่มได้แล้วปัดแป๊ดปัดแป๊ดแบบนี้แล้วระวังกระเด็นนะจ๊ะคุณจ๋าคือเราไม่ได้ใส่ไปทีเดียวนะเราจะรอให้ผักมันกระจายมันก็จะเป็นเส้นที่สวยงามโอ้โหทำเหมือนเวลาเราทอดเห็ดเข็มทองเลยอ่ะแบบอาหารญี่ปุ่นอย่างนั้นนะใช่ไหมคะนี่เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นมาไปเนี่ยก็ต้องศึกษาฮะเป็นพ่อครัวเราต้องรู้ทั้งศาสตร์ต่างประเทศเยอะๆด้วยหนูแซวเขาอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมาน่าจะ25ปีได้แล้วนกเชฟนกเรารู้จักกัน25ปีแล้วมากกว่านั้นอ่ะไม่มากกว่านั้นอ่ะใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นก่อนเอาแค่นี้หรอเดี๋ยวเราจะมีเวลาทอดด้วยค่ะอุ๊ยตายคุณเชฟผักสำหรับแกงส้มคุณเชฟวันนี้เป็นถั่วฝักยาวปกติเนี่ยก็จะเห็นถั่วฝักยาวมัดปมเนาะใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามก็ได้จะกินกับน้ำพริกก็ได้วันนี้ถั่วฝักยาวมาทอดอ่ะแครอทก็หั่นเป็นแผ่นด้วยดอกกระหล่ำอีกตั้งหากโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ววันนี้ตำนานผักทอดเกิดขึ้นแล้วที่ชิปเทคผักเนี่ยประเภทเดียวกันถ้าคุณหั่นหลายๆแบบคุณก็จะสามารถได้เมนูที่ต่างกันด้วยอย่างมันฝรั่งหรือแครอทนะเชฟเนาะหั่นเป็นสติ๊กชุบแป้งทอดก็ได้เป็นแท่งทอดกรอบคุณจะซอยฝอยแล้วคุณใส่แป้งไปหน่อยนึงหรือคุณจะบีบออกแล้วใส่แป้งแห้งๆขยำขยำวางเป็นก้อนคุณก็จะได้เหมือนแฮชบราวน์หรือถ้าคุณสไลด์เป็นแผ่นผึ่งลมนิดนึงแล้วคุณมาทอดคุณก็ได้เป็นชิปจากของตัวเดียวสามารถทำได้หลายแบบเลยอันนี้สำหรับแกงส้มนะฮะโอเคได้นะนี่ผักแกงส้มได้ละคุณขา
ไหนๆตั้งน้ำมันตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวจะทำเมนูที่2ให้คุณดูพร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแยกร่างกันเอาสิแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับด้วยคุณขาเวลาทอดของเสร็จแล้วอ่ะเกิดคนในบ้านไม่ได้ทานพร้อมกันบางทีทิ้งไว้2ชั่วโมงอุ้ยมันไม่กรอบเท่าเดิมแล้วอ่ะเพราะผักมันมีความชื้นทำยังไงดีนะให้ของมันกรอบอีกจะตั้งกระทะใส่น้ำมันอีกรอบก็ไม่ไหวเหนื่อยมากมีเคล็ดลับค่ะมีเสียงจากลูกค้าผู้ชมคุณผู้ชมแซวพวกเรามาว่าคุณเชฟกับนานาผักอะไรไม่ควรทอดเราก็บอกว่าผักทุกวันไม่ทอดได้หมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังอย่างเช่นผักอันไหนที่มันมีน้ำเยอะใช่ไหมอย่างสมมติคุณเอาผักแช่แข็งมาผักขมแช่แข็งเปียกๆอ่ะแล้วคุณหย่อนลงไปในกระทะมันน้ำมันเยอะมันก็ปึ้มกระเด็นสิถ้ามีน้ำคุณก็ต้องจัดการน้ำให้ดีเช่นคลุกแป้งแห้งก่อนแล้วค่อยลงทอดแบบไวหรือยังไงอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองบางอย่างทอดไปแล้วอร่อยไม่อร่อยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเราตอบไม่ได้หรอกว่านานากับคุณเชฟอาจจะบอกว่าผักขมแช่แข็งเนี่ยเอามาซับแห้งแห้งอ่ะแล้วคลุกแป้งทอดอร่อยมากแต่คุณอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่อร่อยไม่ชอบกินผักขมอันนี้ความอร่อยมันแตกต่างกันเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันแต่เอาความปลอดภัยแล้วกันว่าถ้าผักที่มีน้ำเยอะเวลาทอดระมัดระวังนิดนึงนะคะหรืออย่างเวลาเราหั่นของเสร็จปุ๊บผักพวกนี้ถ้ามันบางอันมันเปียกอะเนาะเวลาเราชุบแป้งทอดเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเจอกับน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะกระเด็นเท่านั้นเองเพราะผักที่เราจะเลือกทอดเนี่ยถ้าถามว่าทอดทุกอย่างได้ไหมผักขมนี่ก็ทอดได้ถ้าจะทอดนะใช่ไหมเนาะเป็นพวกไอ้ผักบุ้งอันนี้ก็ทอดได้อร่อยผักบุ้งทอดกรอบดีมากแต่เพียงแต่ว่าดูแล้วอย่างถ้าเป็นผักใบใช่ไหมเราก็ต้องเลือกใบจริงๆขึ้นมาทอดถ้าเป็นผักลำต้นเราก็อย่างที่เราเห็นนะอย่างพวกแครอทหรือว่าเป็นหัวไชเท้านี่เราก็ต้องหั่นเป็นแท่งเอาล่ะทำแกงส้มปัจจุบันคุณไม่ต้องวุ่นวายหาเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วมีน้ำพริกแกงส้มตาโลโบซองเดียวแบบนี้ทำแกงส้มอร่อยๆได้ทานในบ้านได้แล้วล่ะ1ซองใส่เนื้อปลาหรือเนื้อกุ้ง200กรัมน้ำ2ถ้วยตวงคุณขาวันนี้ก็ไม่ต้องไปหาปลา หากุ้งอีกเช่นกันคุณเชฟบอกว่าปลาทูน่ากระป๋องอร่อยเหมือนกันนี่นะน้ำพริกแกงส้ม1ซองนะคะอ๋อมีหน้าเชฟถึงเอื้อเฟื้อหนูว่าทำไมถึงไม่ใส่น้ำก่อนอ๋อมันร้อนอยู่น้ำพริกแกงส้ม1ซองแล้วตำด้วยน้ำคุณเชฟคะใส่น้ำได้เลยค่ะคุณเชฟหนูเติมแกงส้มให้ละผักตรงนี้หน้าตาไม่สวยแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นคะเชฟคะก็คือเราทำแกงส้มปกติเราก็จะหั่นแบบทุกอย่างก็ใส่ลงในหม้ออย่างวันนี้เราจะทำแกงส้มข้นใช่ไหมผักที่เราจะใช้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนเราไปทำเป็นผักทอดแล้วเราก็ตัดไอ้ส่วนที่เกินอันนี้เราก็จะมาทำเป็นส่วนตัวนี้เป็นผักแกงส้มก้านผักครับใบผักที่ไม่สวยแต่สะอาดครับเชฟเอามาใช้ทุกอย่างแล้วก็ให้มันเป็นน้ำแกงวันนี้เป็นน้ำข้นคุณประจวบครับ zero waste จริงๆค่ะอันนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ทุกคนตระหนักกันเลยแล้วว่าอาหารเนี่ยคุณทำอาหารเนี่ยหลายๆครั้งคุณปอกของออกเนี่ยอุ๊ยโอ้กินเนื้อไปต้องเยอะแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะสูตรนี้ของคุณเชฟเขาบอกว่า zero waste คือแทบไม่เหลืออะไรทิ้งเลยดอกกระหล่ำตรงไหนทิ้งออกไม่สวยใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นผักที่น้ำแกงที่เราต้มเดือดพอประมาณแล้วเราก็เอาใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยผักทุกอย่างที่มีในบ้านใส่ได้หมดเลยแต่ว่าก็ระวังนิดนึงอย่างหอมใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ใส่ลงไปก็ไม่น่าใช่ก็เป็นผักที่รับประทานคู่กับแกงส้มมาได้นะจ๊ะมีกระหล่ำมีผักกาดขาวนะเมื่อสักครู่ที่โยนลงที่ใส่ลงไปขอโทษแครอทเมื่อกี้อะไรอะถั่วฝักยาวแล้วก็ทูน่าเนาะใส่ลงไปต้มได้ปะครับได้เลยเอานะเอานะทูน่ากระป๋องจบนะจ๊ะส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าร้อนจัดๆปั่นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะอันตรายกับพวกเรามากได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเชฟขาช่วยนะเลิศคุณเชฟนี่หนูมองถึงการประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมเลยนะครับหลังจากนี้ถ้าเราจะขายแกงส้มเนี่ยก็ไม่ต้องข้นจากปลาได้อย่างเดียวไงเราข้นจากผักด้วยได้ก็นั่นแหละอันนั้นก็คนนั่นแหละทำไมเชฟแบบก็นั่นแหละของเชฟไม่ตื่นเต้นหนูตื่นเต้นเลยนะอุ้ยมันข้นจริงๆอ่ะเชฟเป็นแกงส้มข้นจริงๆที่เชฟพูดเลยอ่ะ
อันนี้ก็เป็นสตูแบบทางยุโรปได้สตูยุโรป แกงส้มเราไปทั่วโลกแล้วนี่เรื่องจริงนะรสชาติแบบนวลๆแบบนี้โอ้โหใครก็ชอบ ระหว่างนี้คุณเชฟก็จะคีบผักทอดกรอบของเรานะคะเรียงเข้าไปบนจานตามชอบเลย ขออนุญาตแนะนำค่ะกินแกงส้มก็ต้องมีข้าวสวยอร่อยอร่อยวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หงสุขนะคะรับประทานคู่ข้าวสวยแบบนี้มาจากห่อนี้คุณซื้อไปคุณต้องแช่น้ำอะไรนานเลยล้างสาวรอบหนึ่งข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติจะได้แบบนี้มาเลยค่ะเมนูที่1แกงส้มข้นกับผักทอดกรอบแล้วก็ข้าว5สายพันธุ์นะคะรับประทานคู่หลังจากทานข้าวกับแกงส้มข้นแล้วเนี่ยคุณขาเรามีเมนูสแน็ค1เมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ